รายการหมอทางรายการที่จะทำให้คุณอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจกับการเดินทางบนสายทางหลวงชนบท1ทศวรรษก้าวสู่อนาคตกับทางหลวงชนบท9ตุลาคม2555เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติตลอด4ปีและอนาคตข้างหน้ากระทรวงคมนาคมทำงานภายใต้นโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อการพัฒนาอย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและคนไทยมีความสุขตลอดทุกการเดินทาง4ปีบวกอนาคตคนไทยได้อะไรคนไทยได้อะไรจากรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนคนกรุงเทพจะได้ใช้รถไฟฟ้าที่เชื่อมโยงโครงข่ายทั่วทั้งกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างรวดเร็วได้เดินทางจากบางใหญ่ถึงบางซื่อในเวลาที่รวดเร็วด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวจากกลางเมืองถึงสำโรงอย่างสะดวกและอีกไม่นานจะได้ใช้บริการรถไฟฟ้าครอบคลุมทุกทิศทางเช่นเข้าถึงฝั่งธนบุรีด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเชื่อมต่อตลิ่งชันและรังสิตปทุมธานีด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้าถึงฝั่งมีนบุรีด้วยรถไฟฟ้าสายสีส้มได้ใช้โมโนเรล2สายแรกของประเทศกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูแครายมีนบุรีและสายสีเหลืองลาดพร้าวสำโรงเดินทางสะดวกยิ่งขึ้นด้วยบัตรแมงมุมตั๋วร่วมที่ใช้ได้กับรถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางขอสมกและรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงเชื่อมกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อยและจะขยายการเชื่อมต่อไปสู่การเดินทางรูปแบบอื่นๆในอนาคตคนไทยได้อะไรจากการพัฒนารถไฟเร็วๆนี้คนไทยจะได้ใช้สถานีกลางบางซื่อจุดเริ่มต้นของการเดินทางด้วยรถไฟยุคใหม่ทุกระบบรวมทั้งเป็นศูนย์กลางของสมาร์ทซิตี้ย่านธุรกิจใหม่ของอาเซียนและวันนี้คนไทยได้ใช้บริการรถไฟขบวนใหม่ที่สะอาดปลอดภัยมากขึ้นเด็กๆและสตรีได้ใช้บริการรถไฟตู้พิเศษและนักท่องเที่ยวได้ใช้บริการนำเที่ยวทางรถไฟสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ประทับใจผู้ประกอบการส่งสินค้าได้รวดเร็วตรงเวลายิ่งขึ้นด้วยรถไฟทางคู่กว่า 3,000 กิโลเมตรปลอดภัยเพราะไม่มีจุดตัดกับถนนในระดับดินและในอนาคตจะได้ใช้รถไฟความเร็วสูงสู่ทั้ง4ภาคทั้งเหนืออีสานตะวันออกและใต้เริ่มก่อสร้างแล้วสายแรกคือสายกรุงเทพนครราชสีมาคนไทยได้อะไรจากโครงข่ายถนนคนไทยในชนบทได้ใช้ถนนลาดยางที่ได้มาตรฐานเกือบ 7,000 กิโลเมตรการเดินทางระหว่างจังหวัดและภูมิภาคคล่องตัวปลอดภัยด้วยการขยายถนนขนาด4ช่องจราจรเกือบ 2,500 กิโลเมตรการขนส่งสินค้ารวดเร็วด้วยโครงข่ายมอเตอร์เวย์และประชาชนในเมืองใหญ่ทั่วประเทศเดินทางได้คล่องตัวขึ้นด้วยทางด่วนอุโมงค์ทางลอดและสะพานข้ามแม่น้ำที่ช่วยแก้ปัญหาจราจรคนไทยเดินทางทางอากาศดีขึ้นอย่างไรการใช้บริการที่ท่าอากาศยานสะดวกรวดเร็วขึ้นจากการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานหลักของไทยท่าอากาศยานนานาชาติท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศและจะได้ใช้ท่าอากาศยานใหม่ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาคนไทยเดินทางทางน้ำดีขึ้นอย่างไรผู้ใช้เรือโดยสารในกรุงเทพได้ใช้บริการที่ปลอดภัยด้วยสถานีเรือด่วนเจ้าพระยาเป็นทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องเผชิญปัญหารถติดบนท้องถนนนักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์เดินทางและท่องเที่ยวทางทะเลใหม่ทั้งเรือเฟอร์รี่พัทยาหัวหินซึมซับเสน่ห์ทะเลใต้ตามเส้นทางเดินเรือวงแหวนอันดามันและโดยสารเรือประจำทางฝั่งอ่าวไทยที่สะดวกและรวดเร็วผู้ประกอบการโลจิสติกส์จะได้ใช้บริการท่าเรือระดับโลกแหลมฉบังและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าจากภาคต่างๆของประเทศผ่านลำน้ำป่าสักและท่าเรือบกสู่อ่าวไทยทั้งหมดนี้กระทรวงคมนาคมมุ่งมั่นทำด้วยใจเพ
พื่อคนไทยมีความสุขในทุกการเดินทางและเพื่อประเทศไทยเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน One Transport for All On The Moveถนนปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากใจทช.สำนักงานทางหลวงชนบทเพื่อประโยชน์พี่น้องประชาชนโครงสร้างพื้นฐานสะพานงานถนนทุกแห่งหนเจริญทั่วเมืองไทยทุกโครงการสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการโกปียามบ่ายช่วงทช.หมอทางนะคะสวท.ตรัง FM 91.25 MHz ค่ะค่ะติดตามผ่านหน้าเว็บไซต์นะคะ www.tarangradio.net ดิฉันสุวิธาหนูแป้นน้อยค่ะฉันจินดาเบญจกุลค่ะค่ะวันนี้เราสองคนก็จะนำสาระดีๆมาฝากทุกคนเช่นเคยนะคะในช่วงในแต่ละช่วงรายการและแต่ก่อนหน้าแต่ก่อนจะไปพบกับช่วงรายการของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนเลยค่ะThank you.
ิดใกล้และเขาเคยทำร้ายเธอคนที่ทนเจ็บช้ำคือเราก็คงได้รู้แล้วว่าเธอไม่จริงใจเราไม่มีความหมายและเธอไม่มีน้ำใจไปจากฉันง่ายสายด่วน
1146ทช.โทรกันมาที่สายด่วน1146ทช.ทางหลวงชนบทกรมทางหลวงชนบทมุ่งมั่นจริงจังและจริงใจสรรสร้างความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนเพื่อเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติเชื่อมโยงโครงข่ายผูกพันทั่วไทยพัฒนาก้าวไกลคมนาคมไทย100ปี1ทศวรรษก้าวสู่อนาคตกับทางหลวงชนบท9ตุลาคม2555เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติค่ะก็มารับฟังข่าวภาระหน้าที่ของกิจกรรมของทช.ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าเราได้ดำเนินการทำอะไรไปบ้างค่ะค่ะก็เริ่มปีงบประมาณใหม่นะคะ2561ค่ะ62ค่ะ62ค่ะค่ะเมื่อวันที่13ตุลาคมนะคะ2561ค่ะกรมทางหลวงชนบทร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบรมนาถบพิตรเวลา 19:00 น.นายชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณกราบถวายบังคมหน้าพระบรมรูปทรงงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมก็กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าพวงชนชาวไทยพร้อมยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา89วินาทีและร่วมกันร้องเพลงขอเป็นข้าลงบาททุกชาติไปโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างกรมทางหลวงชนบทเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยนะคะค่ะแล้วก็มาอีกข่าวนึงนะคะกรมทางหลวงชนบททำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่17ตุลาคม2561นายพิศักดิ์จิตวิริยวสินอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนำคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างของกรมทางหลวงชนบทร่วมพิธีทำบุญตักบาตรประสงค์จำนวน89รูปเพื่อบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณกรมทางหลวงชนบทบางเขนกรุงเทพค่ะค่ะแล้วก็เมื่อวันที่16ตุลาคมนะคะ2561ค่ะวิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบทร่วมกันสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาแนวทางการแก้ไขก็จำกัดของน้ำหนักรถบรรทุกอ้อยค่ะนายวิทย์รัตนโชติวิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบทด้านบำรุงรักษาและทางและสะพานพร้อมคณะร่วมกันสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาแนวทางการแก้ไขก็จำกัดของน้ำหนักรถบรรทุกอ้อยนะคะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดีโพธิยราชผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยมุงเป้าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเปิดการสัมมนาวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานการศึกษาแนวทางแก้ไขก็จำกัดของน้ำหนักรถบรรทุกอ้อยรวมไปถึงการเสวนารับฟังความคิดเห็นในประเด็นทิศทางการพัฒนาระบบโลจิสติกอ้อยต่อไปในอนาคตและผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมณห้องเมจิก3โรงแรมมิราเคิลแกรนด์กรุงเทพมหานครค่ะค่ะแล้วก็มาดูของแขวงทางหลวงชนบทตรังของเราบ้านนะคะว่าวันที่13ตุลาคม2561เราได้ร่วมกิจกรรมกับจังหวัดเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะ13ตุลาคม2561แขวงทางหลวงชนบทตรังร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
ณลานพระบรมรูปณพระลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5สารกลางจังหวัดตรังค่ะและแขวงทางหลวงจังหวัดตรังของเราก็ร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันเดียวกันด้วยค่ะค่ะแล้วก็จะมีตอนเย็นนะคะก็จะมีการร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนน้อมรำลึกในพระหัตถ์พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพรหมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะคะณบริเวณลานบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ค่ะค่ะและเมื่อวันที่16ที่ผ่านมานะคะนายเจษฎาวินสนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัดตรังพร้อมด้วยผอ.กลุ่มส่วนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ประชุมเตรียมความพร้อมในเรื่องของแบบและประมาณราคาประจำปีงบประมาณ 2,562 เกี่ยวกับงบเหลือจ่ายและประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2,563 ค่ะค่ะแล้วก็เมื่อวันที่14ตุลาคมนะคะแขวงทางหลวงจังหวัดตรังร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนายลือชัยเจริญทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำที่เน่าเสียบริเวณที่มีน้ำขังการกำจัดขยะหรือภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายโดยพื้นที่เป้าหมายคือทุกตำบลในประเทศไทยเน้นที่มีหมู่บ้านชุมชนวัดโรงเรียนและพื้นที่โดยรอบในทุกตำบลด้วยแขวงทางหลวงจังหวัดตรังเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยค่ะค่ะและเมื่อวันนี้นี่เองนะคะช่วงเช้าแขวงทางหลวงจังหวัดตรังของเราให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการระวังชี้แนวเขตของกรมทางหลวงชนบทสายตง1021แยกทางหลวงหมายเลข4บ้านพลุหนังอำเภอนายงเมืองจังหวัดตรังนะคะในการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองชี้แนวเขตร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินและประชาชนร่วมสังเกตการเพื่อให้ได้เขตทางหลวงชนบทตามมาตรฐานชั้นทางของกรมทางหลวงชนบทค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็ไปพักฟังเพลงกันก่อนนะคะแล้วมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะค่ะปลายทางมองไม่เห็นทุกก้าวยังล้ำเข็นไม่เป็นดังใจหวังล้มลุกลุกมื่นทุกทมทางเหงื่อใครที่รินหลังเธอยังคอยซับให้เอ่ยปากถามว่าเธอเหนื่อยไหมกับชีวิตลุ่มลุ่มดอนดอนเธอตอบสู้ได้แน่นอนนับวันนี้ก็ไม่เป็นไรคำพูดของเธอวันนั้นวันนี้ยังเป็นกำลังใจปัญหาปากท้องเรียงรายเธอยังเต็มใจก้าวไปด้วยกันเส้นทางแรงงานสายเดิมเส้นนี้เธอคนดีเป็นแรงให้ฝันเศรษฐกิจตกเหวแต่เธอไม่เคยทิ้งกันเมื่อหันไปมองวันหวานภูมิใจที่ได้มีเธอเมื่องานวันงามรักเอ่ยยังยืนผ่านวัน
ปากถามว่าเธอเหนื่อยไหมกับชีวิตลุ่มลุ่มดอนดอนเธอตอบสู้ได้แน่นอนนักวันนี้ก็ไม่เป็นไรคำพูดของเธอวันนั้นวันนี้ยังเป็นกำลังใจปัญหาปากท้องเรียงรายเธอยังเต็มใจก้าวไปด้วยกันเส้นทางแรงงานสายเดิมเส้นนี้มีเธอคนดีเป็นแรงให้ฝันเศรษฐกิจตกเหวแต่เธอไม่เคยทิ้งกันเมื่อหันไปมองวันวานภูมิใจที่ได้มีเสียน้ำตาบ่ฮู้ว่าผิดอีหยังเฮาบ่ได้มองใดเห็นให้ใจอ้ายสั่งวันที่อ้ายแยกทางใจนางนั้นแสนมืดมนบ่มีป้าคอยห่มดาบ่มีอ้ายคอยห่มใจเงาของอ้ายจางหายเดียวดายอยู่ข้างถนนที่ตรงนี้เคยมีเราเคลียร์คลอสองคนออกอดทนอย่าท้อต่อความลำเพ็ญน้ำตาน่วงไหลเป็นทางย่อยยางปนสายน้ำฝนทำดีทุกอย่างอดทนแต่อ้ายคือคนบ่เห็นกลายฆ่ากันทั้งเป็นคนที่บอกหาบ่เว้นคือคนที่ขอแยกทางใจนางบ่มีความหมายกับอ้ายจักน้อยแม่นบ่หักสองเฮารวมกอดบ่มีความหมายอันยังเจ็บในใจเหลือหลายเดียวดายพ่ายแพ้เสสั่งก้าวย่างกับความผิดหวังบนทางอ้างว่างทำดี
ทนแต่อายคือคนบ่เห็นคนที่ให้กำลังใจกลับกลายฆ่ากันทั้งเป็นคนที่บอกหาบ่เว้นบอกหาบ่เว้นคือคนที่ขอแยกทางคืออายที่ขอแยกทางคุณผู้ฟังเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าเราจะเดินทางกันอย่างไรในวันที่ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อฝุ่นตลบอบอวนเกิดอุบัติเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากทุกคนร่วมกันเป็นหูเป็นตาห้ามผู้ฝ่าฝืนบรรทุกน้ำหนักเกินเพื่อเราจะได้มีถนนดีๆใช้อย่างสะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงโครงข่ายผูกพันทั่วไทยพัฒนาก้าวไกลคมนาคมไทย100ปีรอบรูเรืองทางกระจ่างทุกคอสงสัยไปกับกรมทางหลวงชนบทในรายการวิทยุหม้อทางค่ะช่วงเก็บมาเล่าเอามาฝากนะคะวันนี้มาพบกับอกพฤติกรรมออฟฟิศโรคหัวใจถามหานะคะก็จะมีแต่ละข้อนะคะจะยกตัวอย่างว่าข้อที่1ค่ะการนอนไม่หลับการทำงานดึกเกินไปก็มีส่วนในการทำร้ายอวัยวะในร่างกายรวมถึงหัวใจด้วยค่ะค่ะสองการลาไม่เคยลาพักผ่อนก็ทำให้เรามีอาการของโรคหัวใจได้ด้วยนะคะการลาพักผ่อนช่วยให้เราคลายเครียดลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจค่ะค่ะ3นะคะไม่ได้รับแสงแดดเพียงพอค่ะอย่าอยู่แต่ในออฟฟิศออกไปโดนแดดบ้าง 5-30 นาทีรับวิตามินดีแถมทำให้แจ่มใสได้ด้วยค่ะแต่ไม่ได้ออกไปเที่ยงนะคะ ไม่เที่ยงนะคะ 8 โมงกว่าก็น่าจะได้นะคะ 4 ค่ะการเลือกของว่างผิดประเภทขนมถุงมันฝรั่งทอดมีเกลือและน้ำตาลปนอยู่มากและช่วยเพิ่มความดันในโลหิตของเราได้ค่ะ5นะคะไม่มีเวลาให้ครอบครัวค่ะการได้กลับมาพบหน้าคนที่รักช่วยยืดอายุให้กับหัวใจของเรานั่นเองค่ะค่ะค่ะข้อที่6นะคะทำหลายอย่างพร้อมกันการทำงานมากเกินไปก็จะทำให้เราเกิดความเครียดนะคะซึ่งจะส่งผลต่อโรคหัวใจอันนี้ก็เป็นการเก็บมาเล่านำมาฝากเล็กๆน้อยๆนะคะเราอาจจะใช่เราอาจจะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปแต่จริงๆแล้วมันสำคัญต่อเรามากเลยค่ะค่ะค่ะวันนี้ก็ช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะคะในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถชมรายการโกปี้ยามบ่ายช่วงตช.หมอทางได้ทุกวันพุธเวลา 15:10 น.ถึงเวลา 16:00 น.ค่ะวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วค่ะขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าบอกมองหาภัยอยู่คนมาเคียงคู่อยากหูเป็นตัวแบบใดคนไหนความฝันแถวนี้พอมีบ้างไหมอยากถามเธอในฐานะคนบ่มีแฟนเจอคนที่ใจเติมในช่องว่างหรือยังยามไปเดินห้างมีแล้วบอกคนควงแขนรสนิยมแบบใดใกล้คำว่าแฟนลูกทุ่งพินแค่หรือเป็นแฟนเพลงสตริงโยนหินทางโย
นใจอ้างว้างถามเธอถามซื่อๆผลเสอเธอรังเกียจกันไหมยอดยิงคนมีฐานะยากจนเป็นคนใจจริงหรือต้องมีทุกสิ่งจึงจะได้ใจเธอมีแฟนแล้วบอกเคียดกันบ่นอที่ทางหากเกินใจห้ามแก้วตาอย่าว่ากันเด้อคำว่าที่รักอยากเม้มเอาไว้สักเบอร์คนนั้นของเธอแบบนี้ใกล้เคียงกันบ างว่างถามเธอถามซื่อๆผลเสอเธอรังเกียจกันไหมยอดยิงคนมีฐานะยากจนเป็นคนใจจริงหรือต้องมีทุกสิ่งจึงจะได้ใจเธอมีแฟนแล้วบอกเคียดกันบ่นอที่ทางหากเกินใจห้ามแก้วตาอย่าว่ากันเด้อคำว่าที่รักอยากเม้มเอาไว้สักเบอร์คนนั้นของเธอแบบนี้ใกล้เคียงกันบ่คนนั้นของเธอแบบอ้ายนี้พอได้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการหมอทางรายการสาระน่ารู้ทางกฎหมายของสำนักกฎหมายกรมทางหลวงชนบทวันนี้ผมภูมินทร์สิงห์หลกานนท์และคุณพงพันธ์อังสุภามงคลรับหน้าที่ดำเนินรายการครับครับวันนี้คุณพงพันธ์จะนำเสนอในหัวข้อเรื่องอะไรครับวันนี้จะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับความผิดฐานลักทรัพย์ในเรื่องลักทรัพย์ที่มีไว้ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ในเขตทางหลวงเราคงเข้าใจกันดีกับความหมายของคำว่าลักทรัพย์หรือเรียกกันง่ายๆว่าขโมยนั่นเองและลักษณะของการลักทรัพย์มีองค์ประกอบสำคัญคือต้องมีการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปดังนั้นลักษณะของทรัพย์ที่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ได้จึงมีได้เฉพาะทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์เท่านั้นเช่นแก้วแหวนเงินทองซึ่งการลักทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยไปโดยทุจริตนั้นกฎหมายกำหนดว่าเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามที่คุณพงพันธ์อธิบายมาเนี่ยผมพอเข้าใจว่าการลักทรัพย์คือการขโมยของผู้อื่นมาเป็นของตนเองซึ่งผิดประมวลกฎหมายอาญามีโทษทั้งจำและทั้งปรับแต่ผมมีข้อสงสัยครับว่าถ้าทรัพย์ที่ถูกขโมยไปเนี่ยเป็นทรัพย์สินของทางราชการที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์เนี่ยจะเข้าในองค์ประกอบความผิดฐานนี้ด้วยหรือเปล่าครับเป็นคำถามที่ดีครับเนื่องด้วยตัวผมเองยังมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานทางหลวงของกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมตามพรบทางหลวง2535อีกหน้าที่1ผมขอยกตัวอย่างนะครับจากการที่ได้ออกใบบัตรหน้าที่ออกตรวจสายทางที่อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงชนบทนะครับว่า
บางทีอาจจะพบบ่อยๆว่ามีทรัพย์สินเนี่ยของราชการเนี่ยสูญหายไปหรือถูกขโมยไปเช่นฝาตะแกรงเหล็กครอบท่อระบายน้ำราวสแตนเลสแล้วก็ป้ายสัญญาณจราจรต่างๆเป็นต้นแล้วอย่างนี้ผู้กระทำความผิดจะมีความผิดอย่างไรบ้างครับในกรณีดังกล่าวนะครับก็ถือว่ามีการลักทรัพย์เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่การลักทรัพย์ทรัพย์สินที่มีไว้ใช้หรือมีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะเนี่ยกฎหมายกำหนดว่ามีโทษหนักขึ้นครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335อนุมาตรา10มีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 10,000 บาทแล้วผู้กระทำความผิดจะมีความผิดตามพ.ร.บ.ทางหลวงพ.ศ. 2535ด้วยหรือเปล่าครับผิดด้วยครับผิดตามมาตรา40ที่ห้ามมิให้ผู้ใดทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเครื่องหมายจราจรป้ายจราจรเครื่องหมายสัญญาณไฟฟ้าเครื่องแสดงสัญญาณรั้วหลักสำรวจหลักเขตหรือหลักระยะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งหรือทำให้ปรากฏในเขตทางหลวงผู้กระทำการฝ่าฝืนมาตรา40จะเป็นความผิดตามมาตรา73มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งในทางคดีพนักงานสอบสวนจะทำการสอบสวนทุกข้อกล่าวหาเพื่อส่งให้พนักงานอัยการฟ้องต่อศาลซึ่งกรณีนี้กฎหมายเรียกว่าเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทแล้วกรณีที่พูดกันมาเนี้ยผู้ทำความผิดจะรับโทษอย่างไรและมีบทลงโทษอะไรบ้างครับทางพิจารณาคดีศาลจะลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335อนุมาตรา10ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทจนถึง 10,000 บาทซึ่งเป็นโทษหนักขอบคุณครับคุณมงพันธ์ที่ได้มาอธิบายความรู้ด้านกฎหมายในวันนี้ในเรื่องการลักทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ในเขตทางหลวงให้เราทุกคนได้ฟังในวันนี้ครับสำหรับความรู้ด้านกฎหมายในวันนี้ในเรื่องการลักทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ก็จบลงแล้วผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าสาระความรู้ในวันนี้จะได้รับประโยชน์แก่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับในครั้งหน้ารายการหมอทางรายการให้สาระน่ารู้ทางกฎหมายของสำนักกฎหมายกรมทางหลวงชนบทจะกลับมาให้ความรู้ในเรื่องอะไรโปรดติดตามกันในคราวหน้าทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ